ประธานครับผมเชื่อว่าท่านประธานทราบดีครับว่าผมและพรรคก้าวไกลเรานั้นสนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนโดยเร็วที่สุดวันนี้ครับท่านประธานผมเลยยอมรับว่าผมรู้สึกหนักใจครับหนักใจที่ภายใต้ความพยายามของหลายฝ่ายที่พยายามจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นรัฐสภาแห่งนี้กลับกลายเป็นต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่มาร่วมพิจารณายัตติให้ส่งเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเหตุผลหนึ่งครับท่านประธานที่ทำให้ผมรู้สึกหนักใจก็เพราะทุกครั้งที่รัฐสภาส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สิ่งที่เรากำลังทำครับคือการยื่นดาบให้กับคณะตุลาการ9คนที่ถูกแต่งตั้งโดยกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้กลุ่มคนดังกล่าวครับมีอำนาจในการมาฟันธงชี้ขาดว่ารัฐสภาแห่งนี้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาครับก็มักจะเป็นเหมือนกับกล่องสุ่มครับที่ไม่เป็นคุณต่อกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากนักแต่เหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกหนักใจมากขึ้นเป็นพิเศษในวันนี้ครับท่านประธานก็เพราะหากเราเดินตามหลักการประชาธิปไตยและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดผมไม่คิดนะครับว่ารัฐสภาแห่งนี้จะต้องมาใช้เวลาหรือใช้กำลังในวันนี้เพื่อมาพิจารณายตินี้ตั้งแต่ต้นที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะผมต้องเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพว่าต้นตอและสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาพิจารณายติดังกล่าวในวันนี้ก็เพราะท่านประธานรัฐสภาครับตัดสินใจไม่บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่ยื่นเข้าไปเมื่อเดือนมกราคมและก็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกลที่ยื่นเข้าไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมโดยอ้างว่าร่างดังกล่าวนั้นขัดต่อคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญที่4/2564ผมต้องขอยืนยันกับท่านประธานวุฒิสภาครับที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาเหมือนกับที่ผมยืนยันกับท่านประธานรัฐสภาในการประชุมวิป4ฝ่ายย้อนไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาครับว่าผมเห็นว่าการตัดสินใจของท่านประธานรัฐสภานั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากผมไม่เห็นครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ร่างนั้นซึ่งก็มีหลักการที่สอดคล้องกันจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดถ้าท่านประธานอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมว่าทำไมผมถึงคิดเช่นนี้ครับผมก็ขออนุญาตเปรียบเทียบให้เห็นชัดระหว่างเนื้อหาสาระของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ร่างนี้และเนื้อหาสาระของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 4/2564 ที่ท่านประธานรัฐสภาอ้างว่าร่าง2ร่างดังกล่าวนั้นไปขัดขออนุญาตไปเริ่มต้นครับที่เนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลท่านประธานครับร่างทั้ง2ร่างนั้นมีเนื้อหาสาระที่คล้ายกันครับคือเป็นการเสนอแก้ไขมาตรา256และการเพิ่มเติมหมวด 15/1 ของรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีผลครับในการนำไปสู่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเชิงกระบวนการครับหากร่าง2ร่างดังกล่าวนั้นถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมถูกพิจารณาโดยรัฐสภาและได้รับความเห็นชอบผ่าน3วาระของรัฐสภามาตรา256วงเล็บ8ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนครับว่าในเมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าหากร่างดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ3วาระของรัฐสภาไปก็จำเป็นครับที่จะต้องมีการจัดทำประชามติผมขออนุญาตเรียกประชามติครั้งนั้นว่าประชามติขอไข่โดยหากประชามติขอไข่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนครับก็จะมีสสรที่เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเมื่อสสรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วท่านประธานร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลทั้งสองร่างนั้นก็ได้พูดไว้ชัดเจนครับว่าจะต้องมีการถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งผ่านการทำประชามติว่าประชาชนนั้นเห็นด้วยหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สสรนั้นได้จัดทำขึ้นมาผมขอเรียกประชามติครั้งสุดท้ายนี้ว่าประชามติขอควายดังนั้นครับท่านประธานตามที่ปรากฏในภาพในสไลด์กระบวนการทั้งหมดนี้ครับจึงเป็นเสมือนโรดแมปในการเดินหน้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีการทำประชามติทั้งหมด2ครั้งก็คือประชามติขอไข่และประชามติขอควายคำถามตามมาครับก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มันขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 4/2564 หรือไม่ถ้าอยากจะหาคำตอบครับก็ต้องไปดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยละเอียดใจความสำคัญครับท่านประธานของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 4/2564 ที่มีความยาวทั้งหมด11หน้านั้นอยู่ในวรรคสุดท้ายครับที่เขียนไว้แบบนี้
เขียนไว้ครับว่ารัฐสภานั้นมีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วก็ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งหากจะสรุปสั้นๆเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายครับท่านประธานคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้พูดถึงความจำเป็นในการทำประชามติ2ครั้งนะครับ1ครั้งก่อนที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และก็1ครั้งหลังจากที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นครับท่านประธานผมเรียนตามตรงว่าผมไม่เห็นว่าเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเสนอไปนั้นจะขัดกับคำวินิจฉัยนี้ได้อย่างไรในเมื่อหากเราเดินตามเนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ฉบับดังกล่าวเราก็จะต้องมีการทำประชามติ2ครั้งก็คือ1ครั้งก่อนจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือประชามติขอไข่แล้วก็1ครั้งหลังจากที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นคือประชามติขอควายนั่นเองแต่ผมก็พยายามครับพยายามจะทำความเข้าใจท่านประธานว่าเหตุใดท่านประธานถึงไม่บรรจุร่างดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมก็ได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับทราบมาครับว่าเหตุผลที่ท่านประธานรัฐสภาไม่บรรจุร่างดังกล่าวเพราะท่านตีความคำว่าเสียก่อนต่างจากผมในขณะที่ผมตีความคำว่าเสียก่อนให้หมายถึงการทำประชามติเสียก่อนจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ท่านประธานไปตีความครับว่าคำว่าเสียก่อนนั้นหมายถึงการทำประชามติเสียก่อนจะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดๆที่เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่รัฐสภาดังนั้นครับผมก็พยายามจะทำความเข้าใจครับว่าในมุมมองของท่านประธานท่านก็คงตัดสินใจไม่บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ร่างจนกว่าจะมีการทำประชามติเพิ่มขึ้นมาอีก1ครั้งก่อนที่จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆเข้าสู่รัฐสภาผมก็ขอเรียกประชามติครั้งนั้นว่าประชามติกอไก่ซึ่งหากตีความแบบท่านประธานนั่นหมายความว่าโรดแมปในการเดินหน้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นก็จะต้องมีการทำประชามติทั้งหมด3ครั้งคือกอไก่ขอไข่และก็ขอควายคำถามสำคัญที่ตามมาท่านประธานคือแล้วเราจะหาข้อสรุปกันอย่างไรว่าเจตนาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นตีความคำว่าเสียก่อนเหมือนกับผมหรือตีความคำว่าเสียก่อนเหมือนกับท่านประธานรัฐสภาแม้ผมก็ต้องยืนยันความคิดผมครับว่าไม่มีข้อความตรงไหนของคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญที่บอกเลยว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มประชามติกอไก่เข้ามาแต่ผมก็ยอมรับครับว่าภาษาและข้อความที่อยู่ในคำวิจัยกลางของสารรัฐธรรมนูญนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความคลุมเครือได้แต่ท่านประธานครับปัญหานี้เราแก้ไขไม่ยากเลยเพราะหากเราไม่แน่ใจว่าข้อความในคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญนั้นหมายความว่าอย่างไรมีเจตนาอย่างไรสิ่งที่เราทำได้ครับก็คือไปดูคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรายบุคคลทั้ง9คนเพื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงและเจตนาของตุลาการแต่ละคนให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่ผมก็ตกใจครับท่านประธานว่าทางออกที่ผมพูดเมื่อสักครู่กระบวนการค้นหาความจริงค้นหาข้อมูลที่ผมพูดเมื่อสักครู่เป็นกระบวนการที่ผมเข้าใจว่าท่านประธานรัฐสภานั้นยังไม่ได้ทำเลยครับเนื่องจากตัวแทนของคณะกรรมการที่ท่านประธานตั้งขึ้นมาครับที่มีชื่อแต่ว่าคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและที่มีมติเสียงข้างมากครับแนะนำให้ท่านประธานนั้นไม่บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลก็ยอมรับกับผมเองในการประชุมวิป4ฝ่ายเมื่อวันที่20มีนาคมว่าคณะกรรมการดังกล่าวนั้นได้ตัดสินใจจากการศึกษาแค่เฉพาะคำวินิจฉัยกลางโดยไม่ได้ศึกษาคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการ9คนแต่อย่างใดดังนั้นครับเพื่อให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้เห็นข้อมูลอย่างครบถ้วนผมก็ขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้ในการนำเสนอคำวินิจฉัยรายบุคคลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนครับด้วยความหวังจริงๆนะครับว่าเมื่อท่านประธานเห็นแล้วท่านประธานจะเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนั้นไม่ได้ขัดต่อคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญและท่านประธานจะทบทวนการตัดสินใจของท่านและตัดสินใจบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ร่างดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาขอเริ่มต้นครับที่ตุลาการท่านที่1ครับขออนุญาตที่เอ่ยนามคือท่านวรวิทย์กังสะสิทธิเทียมท่านวรวิทย์วินิจฉัยไว้ชัดเจนครับหากเราไปดูใน2วรรคสุดท้ายว่าแม้จะต้องมีการจัดทำประชามติครั้งนึงก่อนแต่คำว่าก่อนในที่นี้ครับหมายถึงก่อนที่จะมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือหมายถึงก่อนจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็ชัดเจนครับก็คือประชามติขอไข่ที่ก็จะทำให้บรรลุเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นครับจากการตีความความเห็นของตุลาการท่านที่1ท่านวรวิทย์
ผมเห็นว่าท่านประธานนั้นสามารถบรรจุร่างได้โดยไม่จำเป็นต้องทำประชามติกอไก่แต่อย่างใดไปสู่ท่านที่2ครับท่านทวีเกียรติมีนะกนิษฐ์ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านทวีเกียรติก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนเช่นกันครับว่าแม้จะต้องมีการถามประชาชนว่าเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหรือไม่แต่ท่านวินิจฉัยไว้แบบนี้นะครับว่าคำถามดังกล่าวนั้นสามารถถามในช่วงเวลาเดียวกันกับประชามติขอไข่ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วตามมาตรา256วงเล็บ8ได้โดยอาจจะแบ่งออกเป็น2คำถามครับข้อที่1คือถามภาพกว้างว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และข้อที่2ถามเจาะจงลงไปว่าเห็นด้วยหรือไม่กับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสสรที่ผ่านความเห็นชอบ3วาระของรัฐสภามาและประโยคสุดท้ายครับชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นอีกครับของคำวินิจฉัยของท่านทวีเกียรติก็เขียนเลยว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นมิได้มีเจตนารมณ์ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนจะเสนอญัตติหรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ประการใดดังนั้นครับหากยึดคำวินิจฉัยของท่านทวีเกียรติผมก็เห็นว่าท่านประธานนั้นสามารถบรรจุร่างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการทำประชามติกอไก่เสียก่อนไปสู่ท่านที่3ครับท่านตุลาการท่านนครินทร์เมฆไตรรัตน์ขออภัยที่เอ่ยนามคำวินิจฉัยของท่านนครินทร์ครับก็ไม่มีส่วนไหนที่พูดถึงประชามติกอไก่เช่นกันครับโดยถ้าเราไปดูในวรรครองสุดท้ายครับก็เขียนไว้ชัดเจนว่าหากรัฐสภาประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้จัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการขออานัตจากประชาชนโดยการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั่นก็คือแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 ที่เรากำลังพูดถึงณวันนี้เพื่อให้ประชาชนลงประชามติซึ่งก็คือประชามติขอไข่ที่เราพูดถึงนั่นเองหรือถ้าเราไปดูวรรคสุดท้ายครับก็เขียนไว้ชัดเจนเช่นกันว่าประชามติที่เรากำลังหมายถึงว่าจะต้องจัดทำก่อนนั้นคือประชามติตามรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ8ซึ่งก็คือประชามติขอไข่นั่นเองดังนั้นครับหากจะยึดตามคำวินิจฉัยของท่านนครินทร์ท่านประธานก็สามารถบรรจุร่างนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำประชามติกอไก่เสียก่อนไปสู่ท่านตุลาการท่านที่4ครับท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมคำวินิจฉัยของท่านอุดมครับก็ไม่มีส่วนไหนเช่นกันครับที่พูดถึงความจำเป็นในการทำประชามติกอไก่โดยเป็นเพียงการบอกครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่มหมวดเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานั้นจะต้องมีบทบัญญัติที่นำไปสู่การออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก่อนจะมีการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อจัดทำเสร็จแล้วอีกรอบซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลครับที่เสนอว่ายังไงก็ต้องมีการจัดทำประชามติขอไข่และคอควายอยู่แล้วดังนั้นหากจะยึดตามความเห็นของท่านตุลาการท่านอุดมผมก็เห็นว่าประธานก็สามารถบรรจุร่างแก้ไขมูลดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องทำประชามติกอไก่เสียก่อนเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับไปสู่ตุลาการท่านที่5ครับท่านปัญญาอุชาชนครับต้องยอมรับครับว่าแม้คำวิจัยของท่านปัญญาจะเขียนไว้ว่าการถามประชาชนด้วยคำถามที่ว่าควรจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั้นท่านเขียนไว้ว่าจะต้องใช้กลไกตามมาตรา166ของรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการที่ครม.นั้นขอให้มีการออกเสียงประชามติซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นคนละกลไกกันกับประชามติที่ต้องเกิดขึ้นตามมาตรา256วงเล็บ8โดยธรรมชาติอยู่แล้วหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยและก้าวไกลผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแต่ถึงจะพูดถึง2กลไกที่แตกต่างกันแต่คำวินิจฉัยของท่านปัญญาก็ไม่มีตรงไหนนะครับที่เขียนว่าคำถามประชามติที่ครม.ควรถามผ่านกลไกมาตรา166นั้นกับคำถามประชามติที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วตามมาตรา256วงเล็บ8ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันเดียวกันหรือถามพร้อมกันได้ในประชามติขอไข่ทีเดียวดังนั้นครับหากเราจะยึดตามคำวินิจฉัยของท่านปัญญาผมก็เห็นว่าท่านประธานก็สามารถบรรจุร่างได้โดยไม่ต้องจัดทำประชามติกอไข่เสียก่อนไปสู่อีก2ท่านครับคือท่านตุลาการท่านที่6ครับท่านวิรุณแสงเทียนและตุลาการท่านที่7ครับท่านนพดลเทพพิทักษ์สำหรับคำวินิจฉัยของ2ท่านนี้ครับผมขออนุญาตไม่ใช้เวลาลงรายละเอียดมากนักเหตุผลก็เพราะว่าผมเห็นว่าข้อความที่ทั้งสองท่านนั้นใช้ในคำวินิจฉัยส่วนตนนั้นเป็นข้อความที่มีความคล้ายมากครับกับข้อความในคำวินิจฉัยกลางซึ่งก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รู้ว่าทั้งสองท่านนั้นมองเรื่องนี้อย่างไรไปมากกว่าที่เราเห็นอยู่แล้วในคำวินิจฉัยกลางดังนั้นสำหรับความเห็นของสองท่านนี้จะบรรจุได้หรือไม่นั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามีเกี่ยวกับคำวินิจฉัยกลางไปสู่ตุลาการท่านที่8ครับคือท่านบรรจงศักดิ์วงปราศผมต้องยอมรับครับว่าท่านบรรจงศักดิ์นั้นน่าจะเป็นตุลาการท่านเดียวในทั้งหมด9คนครับที่วินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องทำประชามติกอไก่ขึ้นมาก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในรัฐสภาแห่งนี้เนื่องจากมีการเขียนไว้ชัดเจนครับว่าหากรัฐสภาประสงค์ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ
จะต้องเริ่มต้นโดยการขอฉันทามติจากประชาชนโดยการจัดให้มีการลงประชามติในเรื่องดังกล่าวเสียก่อนและก็มีอีกประโยคนะครับที่บอกไว้ว่าหากประชาชนได้มีฉันทามติให้ดำเนินการได้แล้วรัฐสภาจึงจะมีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ดังนั้นอันนี้ผมยอมรับว่าชัดครับว่าถ้ายึดตามคำวินิจฉัยหรือความเห็นส่วนตนของท่านบรรจงศักดิ์ท่านประธานก็อาจจะยังบรรจุร่างดังกล่าวไม่ได้จนกระทั่งมีการจัดทำประชามติกไก่เสียก่อนมาสู่ตุลาการท่านสุดท้ายครับคือท่านจิระนิติหวานนท์นะครับความจริงต้องบอกว่าเราไม่ต้องใช้เวลามาวิเคราะห์คำวินิจฉัยของท่านจิระนิติมากหรอกครับว่าท่านมองว่าประชามติกไก่นั้นจำเป็นหรือไม่เพราะพอไปอ่านคำวินิจฉัยของท่านแล้วผมเห็นว่าท่านวินิจฉัยไว้ครับว่าไม่ว่าเราจะทำประชามติ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง10ครั้งหรือ100ครั้งท่านเป็นตุลาการคนเดียวเลยครับที่ตีความว่าเราไม่มีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใดๆได้เลยทั้งหมดนี้คือความเห็นส่วนตนครับข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะอยู่ในเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญพอเราไปศึกษาคำวินิจฉัยส่วนตนความเห็นส่วนตนของตุลาการทุกท่านเช่นนี้แล้วเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านนั้นมีความเห็นอย่างไรต่อคำถามที่ว่าประธานรัฐสภานั้นสามารถบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในวันนี้ได้หรือไม่ซึ่งหากจะยึดตามความเข้าใจของผมรวมถึงข้อมูลและเหตุผลที่ผมได้แสดงกับท่านประธานเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นผลแบบนี้ครับมีตุลาการ5ท่านครับที่วินิจฉัยว่าท่านประธานนั้นบรรจุร่างดังกล่าวได้มี2ท่านครับที่วินิจฉัยในลักษณะที่คล้ายกับคำวินิจฉัยกลางที่เราอาจจะยังมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่มี1ท่านครับที่พูดชัดเจนว่าท่านประธานนั้นบรรจุไม่ได้จนกว่าจะมีการทำประชามติกไก่ก่อนแล้วก็มี1ท่านที่วินิจฉัยว่าเราไม่สามารถจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใดๆได้เลยซึ่งพอความเห็นแบ่งเป็นแบบนี้5 2 1 1เราก็พอจะอนุมานได้ครับว่าคำวินิจฉัยกลาง 4/2564 นั้นซึ่งก็เปรียบเสมือนการสรุปรวบยอดความเห็นของตุลาการทั้ง3ทั้ง9ท่านนั้นก็กำลังบอกกับเราครับว่าท่านประธานรัฐสภานั้นสามารถบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ซึ่งผมก็เชื่อครับว่าหากท้ายสุดแล้ววันนี้รัฐสภาแห่งนี้มีมติส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจริงๆผมก็เชื่อว่าตุลาการทุกท่านที่เคยวินิจฉัยมาแล้วเมื่อปี2564และยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ณเวลานี้ก็จะวินิจฉัยกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นครับท่านประธานด้วยความเคารพหากจะกล่าวโดยสรุปผมเห็นว่าการตัดสินใจของท่านประธานรัฐสภาในการไม่บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในวันนี้เป็นการตัดสินใจที่สวนทางครับสวนทางกับคำวินิจฉัยของตุลาการเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญผมเลยต้องขออนุญาตทิ้งท้ายครับโดยการสื่อสารโดยตรงหรือว่าอย่างน้อยผ่านท่านประธานวุฒิสภาไปถึงท่านประธานรัฐสภาอย่างตรงไปตรงมาว่าผมเชื่อว่าท่านทราบดีครับว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นการที่ท่านจะตัดสินใจใช้อำนาจของท่านมาปฏิเสธและไม่บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อนสมาชิกที่ก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกับท่านและที่ลงนามเสนอร่วมกันเป็นหลักร้อยคนนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับและในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากผมเชื่อว่าท่านก็ทราบดีว่าท่านก็จำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบท่านก็จำเป็นที่จะต้องมีความมั่นใจเป็นอย่างมากก่อนจะตัดสินใจไม่บรรจุร่างดังกล่าวและเมื่อตัดสินใจแล้วท่านก็จำเป็นต้องมาพิสูจน์และอธิบายให้กระจ่างต่อทั้งเพื่อนสมาชิกและสังคมภายนอกแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้คืออะไรครับท่านประธานสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือการตัดสินใจของท่านประธานรัฐสภาในการไม่บรรจุร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลโดยอ้างเรื่องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 4/2564 ที่ไม่เพียงแต่เป็นการตัดสินใจที่สวนทางกับคำวินิจฉัยของตุลาการเสียงข้างมากแต่ยังเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการของท่านเองก็ยอมรับกับผมเองว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรายบุคคลก่อนที่จะเสนอแนะความเห็นให้ท่านประธานกระทำการตัดสินใจดังกล่าวดังนั้นครับผมเข้าใจดีว่าถึงแม้วันนี้ท่านจะตัดสินใจทบทวนและตัดสินใจบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกรัฐสภาบางคนในที่นี้ก็อาจจะเห็นแย้งและอาจจะเสนอญัตติให้รัฐสภานั้นยื่นเรื่องดังกล่าวไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีตามกลไกที่เป็นกลไกที่ถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นกลไกที่ปัจจุบันถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญ2560แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตการคาดการปรากฏการแบบนั้นก็ไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ประมุขของสภาเรานั้นไม่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยดังนั้นครับท่านประธานแทนที่เราจะต้องใช้เวลาอีกไม่รู้กี่ชั่วโมงครับในวันนี้ไปกับการพิจารณายัตติที่เรากำลังอภิปรายอยู่แทนที่เราจะต้องใช้เวลาอีกไม่รู้กี่สัปดาห์หรือกี่เดือนไปกับการรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าหลังจากที่ท่านเห็นข้อมูลที่ผมได้อภิปรายในวันนี้
ท่านจะทบทวนการตัดสินใจของท่านและตัดสินใจบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเพื่อให้เราเดินหน้าผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดและด้วยกระบวนการที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยขอบคุณครับท่านประธานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ